นี่แหละทำให้สบายใจเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมาที่อื่นมาหมดเห็นไหมมาเร็วแต่ในวัดในวามันมีต้นไม้มีกุศลนั่นแหละใช่ไหมที่บอกว่าเชื้อนิวเคลียร์เนี่ยพอตอนในทุ่มหนึ่งเนี่ยจุดเทียนไว้ แท่งหนึ่งจนถึงสี่ทุ่มอ่ะมันมาตามไฟมันมาเจอไฟก็มันก็เข้าหาไฟไม่งั้นก็เข้าหาคนหลวงพ่อฤาษีเล็งดำท่านพูดไว้นะนั่นนะเห็นไหมแต่เรามีภาวนามีศีลมีธรรมเนี่ยมันยังมันเหมือนว่าเรายังประมาทเห็นไหม ไม่เห็นมาสักทีเลยนั่นแหละเห็นไหมเราก็ประมาทนะนั่นแหละเราประมาทไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บเหมือนอย่างกับชีวิตเราเนี่ยยังไม่ตายนี่ราคาหลายล้านพอตายแล้วบาทเดียวก็ไม่มีใครอยากจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมนั่นแหละพอมีค่ามากหนุ่มสาว ทำงานได้ไงนั่นแหละไปไหนก็ได้พออายุมากเก้าก็มีกรรมฐานรองรับมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งมีความสุขแล้วก็จะได้ไปนิพพานสักทีนั่นแหละเวียนว่ายตายเกิด เราก็ไม่ค่อยรู้ด้วยว่าเราเกิดมาเท่าไหร่แล้วนั่นแหละตายแล้วตายอีกตายทรัพย์ตายสมถ้าได้เกิดมาเป็นคนทุกชาติก็ดีไปเนี่ยไปเป็นสัตว์ต่างๆลำบากยิ่งกับคนไปอีกเห็นไหมวิ่งไม่ทันก็เขาก็กินแล้วนั่นเห็นมันสัตว์ในป่าแต่เราไม่รู้หรอกถ้าไม่ ไม่มีฝรั่งมาตายให้ดูเนี่ยมันจะไม่รู้ชีวิตของสัตว์เลยว่าสัตว์นี่มีความสุขเหลือเกินแต่ที่ไหนได้พลาดไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละมันก็กินกันนี่แหละเหมือนว่าวงจรของมันเป็นอย่างนั้นแต่สิงโตว่าเก่งพอแก่แล้วมันก็โดนกินเหมือนกันนั่นแหละ กินกะเรากินเขาอยู่นี่เองแล้วเมื่อไรจะหมดพบหมดญาติใช่ไหมที่บอกว่าที่คนจีนเขาเขียนวงกลมเหมือนว่าออกจากวงยากไงนอกจากมาเปลี่ยนปฏิบัติธรรมนี่ถึงออก ออกได้เพราะเรารู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยเนี่ยเห็นไหมที่ท่านบอกเอาไว้บอกสั้นๆก็อย่างนี้แหละทีนี้เราก็ทำไปเถอะเมตตาเป็นหลักเป็นหลักใหญ่มารู้เฉยเห็นเฉยทีนี้มันไม่เห็นเฉยสิ มองหน้ากันไม่ได้แล้วสมัยนี้เห็นไหมมันจะฆ่ากันมันพานหาเรื่องพอตายแล้วก็หนีกันนั่นแหละไม่มันเก่งไม่จริงกันทุกคนเห็นไหมพอหาเรื่องแล้วก็ไปหาแม่เข้าบ้านนั่นแหละไปทำทุกข์ให้คนแก่คนเฒ่ากินยา อะไรก็จะกินหมดยาตายก็เอานั่นแหละกินเข้าไปก็ตายเลยก็มีเดี๋ยวนี้เห็นมามันเป็นอย่างนี้แหละเกิดมาเสียชาติเสียแรงที่เกิดมาเนี่ยที่จะได้ช่วยพ่อแม่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกับใช้ชีวิตแบบไอ้
เสพไปเลยนั่นน่ะพวกเราเห็นไหมพวกปฏิบัติโอ้ห่างไกลจากยาเสพติดห่างไกลจากทุกข์ร้อนทางโลกเต็มอ่ะนั่นน่ะไม่งั้นแย่เห็นไหมคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละที่ว่า มันเกิดมามันใช้ชีวิตเนี่ยผิดก็เยอะใช่ไหมเห็นผิดพูดผิดคิดผิดทำผิดเนี่ยนั่นแหละพูดถูกทำถูกมันไม่มีรสมีชาติต้องไปเตะไปต่อยไปวิ่งแข่งกันเนี่ยเอารถแข่งกันอะไรต่ออะไร ให้มันเสียวตายนั่นแหละมันเฉียดตายนั่นแหละแหมมันเหลือเกินสนุกเหลือเกินนั่นแหละรอดมาได้ก็ว่าสนุกรอดไม่ได้แขนขาดขาขาดก็ทุกข์ทุกข์ใครอะทุกข์มารดานั่นแหละบิดาแล้วบางทีก็จะมาฆ่าแม่ฆ่าพ่อเห็นไหม ให้มันภาวนามันไม่เอาอ่ะสมัยนี้เห็นไหมมาถึงว่าโอ้ยพวกเรานี่รักชีวิตเราเหลือเกินอยากจะนุถนอมให้มันได้โสดาก่อนนั่นน่ะได้โสดาแล้วมันคงทางละมันไม่แช่เทือนน่ะมันมีแต่ ชีวิตที่ราบรื่นนะนั่นเห็นไหมทำไปทำไปถ้ากิจกรรมมีเกิดขึ้นกับบุญไปนั่นแหละขอให้ได้โสดาก่อนตายก็ยังดีนั่นแหละเห็นไหมเกิดมาเคี้ยวข้าวเคี้ยวข้าวปลาอาหารเนี่ยเคี้ยวกันทุกวันไม่มีวันเบื่อ นั่นแหละไอ้ตัวรู้มันหิวนี่เนาะตัวรู้มันหิวแล้วมันก็หายขึ้นมามากไงไม่มีอาหารให้มันก็ไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมถ้าเป็นพระท่านมีฌานมีอะไรก็อยู่ได้เป็นเดือนๆก็อยู่ได้นั่นแหละกินน้ำเฉยๆก็อยู่ได้แต่พวกเราเห็นไหม กินทุกเช้าค่ำก็ยังหิวอยู่นั่นน่ะเห็นไหมไอ้ตัวรู้มันไม่ดับมันไม่ปีติมันไม่เกิดใช่ไหมความหิวนี่นั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็กระวนกระวายหิวข้าวหิวปลาหิวน้ำแล้ว หิวข้าวนี่เป็นโรคอย่างรุนแรงโรคกระทันหัน เช้าขึ้นมาเห็นไหมไม่กินอะไรก็หิวนั่นน่ะแต่พานิพานไม่ต้องกินแล้วสบายนั่นน่ะถ้าพานิพานนั่นน่ะเรายังไม่ถึงแต่เรากรู้ว่าใจมันเป็นสุขแล้ว มันอิ่มทิพย์แล้วมันไม่ต้องกินไม่ต้องมาทำงานอะไรตาอะไรแล้วมันหมดแล้วมันเหมือนเรียกว่าปลดเกษียณนะปลดเกษียณตลอดชีวิตใช่ไหมนี่ถ้าทำได้โอ้โหมันมีความสุขนะนั่นนะ แค่นิดนิดหน่อยหน่อยเราก็รู้ว่าโอ้ความสุขมันมาทางนี้เองนั่นน่ะความสุขที่ไม่เบียดเบียนพ่อแม่ไม่เบียดเบียนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่เบียดเบียนญาติพี่น้องนั่นน่ะเห็นไหมไม่เบียดเบียนคนทั้งโลกนั่นน่ะเห็นไหมอยู่ว่างๆนั่นน่ะเห็นไหมแค่เบียดเบียน อาหารทุกวันเนี่ยเห็นไหมต้องกินต้องเคี้ยวเนี่ยเราก็เหมือนเบียดเบียนอาหาร
กินทุกวันเคี้ยวทุกวันต้องขับตายทุกวันไม่ขับตายก็อึดอัดอีกแล้วนั่นน่ะกินไม่ตายก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันลำบากแล้วพออายุมากก็นอนไม่เป็นสุขนอนก็เมื่อยไปเด้อนอนชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตื่นมาก็มีแต่ความปวดเมื่อยนะเห็นไหม ตอนหนุ่มๆสาวๆมันไม่ปวดหรอกนอนก็นอนไปเถอะนั่นน่ะหายเหนื่อยพอตื่นขึ้นมาหายเหนื่อยไปทำงานได้แต่ผู้สูงอายุแล้วเห็นไหมมันขับไสไล่ส่งเราอยู่ทุกวันนะมันจะจากโลกนี้อยู่ทุกวันต้องประคับประคองมันอยู่ตลอดเห็นไหม นั่นน่ะแล้วเราก็ยังไม่ทำกันนั่นน่ะคนที่ทำนี่ก็บุญเหลือเกินอย่าไปนึกว่าทำแล้วศูนย์เปล่านั่นน่ะทำบุญศูนย์เปล่าเลยทำภาวนาศูนย์เปล่ามันได้อดทนมันได้วิริยะความเพียรนั่นน่ะเห็นมายังไม่ได้ แท้เนี่ยมันก็นึกว่ามันจริงหรือเปล่าเนาะภาวนาเนี่ยใช่ไหมมันจริงไหมมันบุญจริงไหมอะไรอะไรอยู่นั่นน่ะแต่พวกครูบาอาจารย์เห็นมาสู้ไม่ถอยนั่นน่ะสู้ไม่ถอยมีแต่ตัวจะตายยังไม่ตายก็ มันยังมีลมหายใจมันยังกินข้าวได้มันก็ต้องไปได้อายุเป็นร้อยหลวงปู่บุญอยู่สุพรรณนั่นแหละเห็นไหมอายุเป็นร้อยยังตั้งโรงพยาบาลช่วยโรงพยาบาลเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหม ช่วยสังคมพอทำได้แล้วช่วยสังคมได้เยอะใช่ไหมอย่างน้อยก็สลึงบาทก็ยังทำได้หลวงปู่มหาบัวใช่ไหมเราเก็บไว้เลี้ยงชีวิตด้วยเนี่ยกองหนึ่งเอาไว้ทำบุญกองหนึ่งกันมาเกิด นั่นน่ะเห็นไหมถ้าถึง50ก็ยังทำได้คนที่ไม่ทำเลยพอมาเกิดอีกโอ้มันเหมือนยังกะต้นไม้หน้าแรงอ่ะมันมีแต่ต้นไม่มีใบนั่นน่ะเหมือนไม่มีใบไม่มีใบก็ไม่มีอะไรจะกินนั่นน่ะ หากินยากเหลือเกินเพื่อนฝูงก็ไม่มีไม้หน้าแรงเหมือนขาดใบนั่นเองนั่นน่ะเห็นมาคนเห็นมาบางคนเขาร่ำรวยเขาก็เขารู้จักทำบุญก็รอดตัวไปบางคนก็ภาวนานั่นน่ะเห็นมา ทีนี้พอทำกันเข้าธรรมะก็คอยจะว่ากันทางโลกเจอเที่ยวอะไรไปนั่นแหละจะไปขัดคอเขาทำไมอ่ะเขาช่วยสังคมนั่นน่ะก็ดีดูดีทุกคนใช่ไหมเหมือนอย่างกับหลวงปู่บุญดันน่ะท่านสร้างโรงพยาบาลนั่นแหละคนก็ช่วยกัน ไอ้แปดชั้นหรือไงอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมโรงพยาบาลที่ทางเพชรบูรณ์นั่นน่ะท่านดูสิโรคหัวใจก็มีโรคอะไรต่ออะไรอ่ะในตัวท่านน่ะท่านก็อยู่ได้ท่านก็ช่วยโลกเห็นไหมนั่นน่ะคนเราอ่ะมีโรคกันมาทางนั้นเมื่อเด็ก
ทำอะไรไว้ก็ไม่รู้ชาติก่อนเราทำอะไรไว้ก็ไม่รู้แต่มาบวชแล้วก็ยังภาวนาจนมีคนเชื่อถือเป็นผู้นำทำโรงพยาบาลกันอะไรกันเนี่ยไม่วันที่16หรือไงนั่นเห็นไหม คนก็เดี๋ยวนี้มันฉลาดทำคนละ100 คนละ1,000ก็ส่งไปได้ไม่ต้องไปก็ได้เห็นไหมเนี่ยทำบุญได้ทั่วเลยนั่นแหละถ้าเรามีตังค์ใช่ไหมเราไม่ไปก็ได้เนี่ยสบายไม่เหมือนสมัยไปเกียรตินะโอ้โหไปฝังลูกนิมิต ต้องไปครึ่งก้อนเดือนนั่นแหละมันไกลเหลือเกินรู้ข่าวก็ไปกันนั่นแหละเห็นไหมลำบากถึงกับว่าอะไรนะปิดทองลูกนิมิต9 วัดก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วนั่นแหละเห็นไหมเดี๋ยวนี้ปีหนึ่ง9 วัดก็ได้ใช่ไหมมันเร็วอะไปรถใช่ไหม ปีหนึ่งไม่รู้จักกี่วัดก็ได้แต่ยังไม่จุใจทำภาวนาจนได้ถึงนิพพานนู่นน่ะมันถึงจะอิ่มใช่ไหมมันถึงจะอิ่มมันหมดกิจแล้วนั่นน่ะบุญถึงจะอิ่มบุญที่ว่า แทนคุณพ่อแม่ถึงนิพพานนู่นน่ะใช่ไหมถึงว่าช่วยพ่อแม่ให้ขึ้นจากนรกได้บางทีพ่อแม่ก็มาบวชด้วยอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็ปฏิบัติบางคนก็กระดูกเป็นพระธาตุไปเนี่ยเห็นไหมมันก็ดีเลยให้พวกเรา ทำได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ใจเรานี่แหละจริงจังไม่ย่อท้อนั่นน่ะงานอะไรทางโลกนี่มันไม่ประเสริฐเท่ากับงานปริญญานิพพานเห็นไหมปริญญานิพพานนี่ถ้าได้แล้วโอ้สบายเลย แค่โสดาไม่ตกนรกแล้วก็ดีแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะใจไม่อยากโกรธไม่อยากฆ่าไม่อยากนึกกิจฉาใครไม่มีเมตติเมตตามุทิตาอุเบกขาเป็นนั่นน่ะมันอยู่ในนี้หมดเลยถ้าไม่งั้นนะ มันดีมันอยากจะฆ่าคนมามากแล้วมันโดนทั้งมั่งก็ดีนั่นแหละเห็นไหมไปยินดีกับบาปเขาอีกไปเป็นโยมพบาล คนที่ยินดีบาปกับเขานั่นแหละเห็นไหมโยมพบาลไม่ตกนรกหรอกแต่มันก็ร้อน เปลวไฟนั่นแหละเห็นไหมเขาบอกว่า ลำบากเห็นไหมไปยินดีบาปกับเขาโยมบาบานนี่หมดกรรมแล้วก็กลับไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอะไรก็ได้นั่นน่ะใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าจะกี่ปีถึงจะได้กลับมาเกิดนั่นน่ะก็นั้นบอกว่าแม่ก็ ผมอยากจะไปบวชแม่ก็อยากจะไปทำความดีต่ออย่าเพิ่งไงตายเลยทีนี้ก็ไปนั่นไปให้เขาไปเกิดอนุญาตเองพอยอมประบาลมาเจอเขาโมโหเลยแตะทีเดียว มาเกิดอีก นั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่า
เป็นนายเล็กๆก็อนุญาตไม่ได้เห็นมาทีนี้ก็ลงมาเกิดอยู่30-40 ปีแล้วบอกว่าจะเรียกกลับไปอีกเรียกกลับไปอยู่ที่เก่าบอกว่าอย่าขอให้แม่ตายก่อนค่อยกลับเนาะอย่าดูแลแม่ก่อนเห็นไหมความกตัญญูบางคนก็ดีเหลือเกินรักพ่อรักแม่ให้บางคนก็ไม่เอาแล้วเอาเหล้ายาปลาปิ้งมากินกินไม่รู้จักเบื่อนั่นน่ะเห็นไหมมดแมงมันยังไม่กินเลยเราโตกว่าไปกินอยู่ได้ใช่ไหมมันไม่เกิดประโยชน์เลยนั่นแหละสารพัดทั้งกะปีฉลองกันทั้งกะปีนั่นแหละทีนี้ก็ลูกเมียก็ไม่รู้แล้วเมาบ่อยๆเขาสัญญามันเกิดปัญญามันไม่เกิดมันก็พูดแต่เรื่องเก่าทีนี้ก็ฆ่ากันนินะมึงกากูกูฆ่ามึงอยู่เนี่ยเนี่ยหนังเก่าทั้งนั้นเนี่ยไม่มีหนังใหม่เท่าไหร่หรอกถ้าหนังใหม่เนี่ยคือไปเป็นโซดานั่นแหละเห็นไหมมันจะเล่รู้เรื่องของโลกทิพย์ก็ไปอีกใช่ไหมหนังเก่าๆทั้งนั้นนะต้องก็กี่ต้องก็สร้างโลกมารู้จักเล่านั่นแหละทีนี้มันรู้มากเอายาอะไรตาอะไรมาผสมกันทีนี้กินทีเดียวตายดูทีเดียวตายนั่นแหละเห็นมันสมองฟันเฟืองอะไรเป็นทีนี้ก็ลางจืดก็ไม่มีนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นแล้วกินลางจืดเข้าไปมันยังถอนพิษได้นะนั่นน่ะลางจืดก็ไม่มีกันไม่ได้ประมาทกันดังนั้นเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้เห็นไหมบางคนกินยาล้างห้องน้ำหมอไปล้างท้องทันแต่มันก็ยังไม่หายดีมากินล้างจืดก็ไว้เข้าไปดีบอกป้าไปหามาเยอะๆนะพอดีมันวัดทุ่งมันไม่มีตอนไปอยู่วัดทุ่งบรรษาหนึ่งนั่นแหละไปหาไว้ให้ล้างจืดดอกเหลืองเนี่ยต้นมันไม่สูงนั่นน่ะเห็นไหมแก้พิษได้นั่นน่ะขนาดไอ้ทัฟฟี่นะกินตอนเช้าบอกไปหาหมอหน่อยนอนนะพอกิ๊อมลางจืดเข้าไปเคี้ยวก็เคี้ยวไม่มีแรงเคี้ยวกิ๊กินเข้าไปอมตำพออมเข้าไปพอถึงท้องลุกขึ้นมาได้เลยไม่ต้องรอไปโรงพยาบาลยาสมุนไพรมันดีนะนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะคนเรามันประมาทนั่นน่ะมันมัวเมานั่นน่ะตายไปมันหนักโรคไงมันไม่อยากจะอยู่กับโรคนั่นเองมาสารพัดทำอะไรมาก็จะเอาหมดว่าคนมันดื้อนั่นแหละเห็นไหมคนมีศีลก็กลัวเหลือเกินกลัวบบสลายกลัวร่างกายจะไม่ได้บุญไปนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะบุญกุศลเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยมันไม่ผิดหรอกทำตามพุทธเจ้าทำตามครูบาอาจารย์ท่านทำมานั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่มั่นไม่เคยสบายเลยนั่นน่ะเห็นไหม
เป็นผู้นำแบบหลวงพ่อสนองนั่นแหละอย่าไปเลยหลวงพ่อปีนี้หลวงพ่อทรุดโทรมมากเออรับปากกับเขาแล้วเราไม่ไปใครจะไปเดินน่ะนั่นน่ะเราขึ้นรถเดี๋ยวคนหลังก็ขึ้นรถหมดเราต้องเดินตลอดเห็นไหมเป็นผู้นำ ลำบากเหลือเกินแต่ลำบากชาติเดียวท่านก็บอกสบายพอท่านตายแล้วก็ไม่ต้องช่วยใครมากท่านว่างั้นท่านบอกว่าเราก็ช่วยท่านเป็นนี่แหละแต่ตายแล้วเราจะช่วยใครได้ล่ะอะไรจะอะไรนั่นเห็นไหมก็ได้กำลังใจ บางคนก็ยังนั่งเห็นนั่งเห็นว่าท่านนอนอยู่ในโรงเนี่ยสีทองเลยนะนั่นเห็นว่านั่งเห็นได้เหมือนกันบางทีก็ว่าท่านเป็นตัวเป็นตนมารับแขกเออเขาเห็นของเก่าเนี่ยเขามีบุญ ก็ว่าหลวงพ่อสนองออกมารับแขกได้นั่นเห็นว่านั่นยายคนนั้นร้องไห้มาบอกว่าได้สฟังเทปยังไม่ได้มาเห็นตัวเลยตายซะแล้วบอกว่าทำไมหนูโยมนี่พอมีตังกีดยางได้ก็ พี่น้องมาเอาหมดอะไรจะอะไรว่าสงสัยโยมจะเป็นทหารเก่าละมั้งไปตัดเสบียงอาหารเขาทีนี้ไปขอขมามันนะมันอาจจะเป็นแบบนี้แหละว่าเออฉันก็นั่งเห็นเหมือนกันแหละว่าเป็นไอ้ทหารนะ ไปตัดทะเบียงกองทหารเนี่ยนั่นแหละถ้าไม่งั้นไม่ตัดทะเบียงมันก็จะมารบกับไทยนั่นแหละทีนี้ก็บอกว่าให้ไปขอขมาเขานะอ้าวเราไม่ได้เป็นคนผิดเราจะต้องไปขอขมาด้วยเลยผิดหรือถูกเราต้องอ่อนน้อมเข้าไป เพราะว่าไม่งั้นมันเอาอยู่นั่นน่ะบางคนเห็นไหมบอกว่าพระองค์นี้มาเอาสตังค์บ้านเราอยู่เรื่อยล่ะทีนี้ก็บอกว่าอย่างนั้นก็ขอขมากันนะตอนหลังแกก็หัวเราะแล้วแกก็ไม่มาอีกแกบอกมาเอาอยู่เรื่อยนะ เราบอกให้ขอขมากรรมเหมือนนั่นแหละหายนั่นเห็นไหมนั่นแหละบุญเนี่ยเป็นของเบาแต่ทีนี้มันนึกว่าเป็นของหนักไงเป็นของลำบากรักษาศีลลำบากภาวนาลำบากไปตู้ไปหาแบกหามไม่ได้ขุดดินฟันหญ้าไม่ได้ มันสบายนั่นเห็นไหมไอ้คนมันไม่เคยทำนั่นแหละมันจริงหรือเปล่าบุญเนี่ยนั่นแหละแล้วเมื่อไรจะจริงกับเราสักทีอ่ะบ้านเราสักทีอ่ะนั่นแหละนี่บุญทำง่ายนั่นแหละโมทนาก็เป็นบุญนี่แหละ เห็นไหมถ้าเราไม่ทำกันหลวงพ่อโตก็ไม่ได้เป็นทองอยู่งี้แหละเป็นปูนผุๆอยู่งี้แหละใช่ไหมก็บูรณะเอาไว้ซ่อมแซมเอาไว้เลี่ยมทองเอาไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็สวยขึ้นนั่นน่ะหลวงพ่อบอกว่ามีเทวดารักษามีพระอินทร์รักษา นั่นน่ะมีนาคมีอะไรรักษาทั้งนั้น
บางทีก็มันมาเป็นบางคืนยักษ์ก็มานั่นน่ะบางทีเห็นไหมมาเป็นมาคุ้มครองมารักษาผัดกันมารักษานี่น่ะเห็นไหมคนดีเนี่ยใครก็อยากมารักษาอยากจะได้บุญกันนี่แหละเหมือนเรานี่แหละถ้าเราไม่ผนึกกำลังไว้แล้วลูกหลานมันจะเห็นนะไหว้พระให้ลูกหลานเห็นกราบพระให้ลูกหลานเห็นนั่งภาวนาให้ลูกหลานเห็นต้องกับเด็กๆสวดจอนมันมั่งอะไรตาอะไรทีนี้มันจะได้เป็นนิสัยบางทีก็โตขึ้นมามันไม่เคยเห็นนะมันก็เล่นเกมกันอะไรการ์ตูนอะไรนั่นแหละตามภาษาเด็กๆมันจะมาชอบของผู้ใหญ่ได้ยังไงล่ะนั่นแหละมันก็เหมือนเราเด็กๆกันแหละมันมีโทรทัศน์นี่นะต้องการ5-60 ปีนะมันมีโรงงานมันมาอยู่ใกล้มันก็ให้เด็กดูกันทีนี้ก็ไปดูกันทุกคืนนะนั่นแหละเอ็นมาถึงว่ามันติดพอโตขึ้นมันไม่อยากดูเลยนั่นเอ็นมามันเดี๋ยวนี้ละครโขนหนังมันไม่อยากดูหรอกมันยิงกันตายทุกเรื่องแต่มันเดี๋ยวเอาเรื่องใหม่มาอีกแล้วมันก็มาอีกแล้วไอ้คนนั้นใช่ไหมมันก็หลอกเราทั้งนั้นตู้ฟังธรรมะดีกว่าฟังธรรมะไว้แล้วก็ภาวนาไปนั่นแหละหลับตื่นขึ้นมาหลับบางทีก็ฝันว่าครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ฟังนั่นเห็นไหมมันหลับยังเป็นกุศลได้ไม่งั้นอ่ะมันจะฝันแต่อะไรตาอะไรไปไม่รู้นั่นแหละมันยังไม่เข้มแข็งหมดได้ไหมนั่นแหละตาละพัดที่มันจะฝันได้นั่นแหละเห็นไหมแล้วคนสมัยเนี้ยพอมีตังเขาไม่ได้เก็บหรอกเที่ยวหมดได้ไหมเที่ยวกันไปป่าไปเขาอะไรตาอะไรนั่นแหละมันจึงจะรถชนกันเบียดกันอะไรกันมันมากเพราะคนต้องเที่ยวกันเยอะขึ้นอะไรตาอะไรเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องใช้เงินมากนะบางทีก็ไม่ก็ได้เก็บเอาไว้ประมาทเห็นไหมพอโรคไปใกล้เจ็บมาเดียวๆพอปิดหน่อยก็จะไม่มีเงินแล้วเห็นไหมรัฐบาลก็ไปกู้มาเนี่ยนะเราจึงบอกว่าเราไม่เห็นเมืองอื่นมากู้เรามั่งนั่นแหละให้ไอ้เมืองอื่นมากู้เรามั่งสินั่นแหละเห็นมาจึงจะว่าเราจึงได้มีความสุขกันแท้จริงนั่นแหละเห็นมามีแต่ทุกข์นะทุกข์ย่อมยานั่นแหละทุกข์ของมนุษย์เนี่ยเห็นไหมต้องเก็บเศษกระดาษขายก็ดีอะไรตาอะไรต้องเอาทั้งนั่นนะเคยทำงานดีๆก็มาขายเล็กขายน้อยก็ต้องเอาละถ้าไม่งั้นก็ไปยิบวิ่งตัดจ้องย่องเบากันเห็นไหมทีนี้ก็เลยโดนจับนั่นแหละเห็นไหมมันเดี๋ยวนี้มันเร็วนั่นแหละไปทำเขาก็เร็วเลยนะหนึ่งสองคนก็
โดนจับแล้วมีความสุขอะไรนั่นแหละหายใจเข้าหายใจออกมาวัดเนี่ยอยู่ที่บ้านเราก็ทำจนเป็นต่อเนื่องกันเป็นสัมปตินี่แหละที่ว่ามันติดต่อกันจนเหมือนว่ามันเป็นมิตรกันลมหายใจเข้าออกกับกายเนี่ยมันคิดน้อยขึ้นนั่นน่ะมันมีความสุขใช่ไหมถ้าใครมีแต่ทุกข์เห็นไหมมันทุกข์สุขไม่ได้หรอกมันนี่มันเต็มกระบุงหูนั่นนั่นแหละก็ว่าอย่างนั้นทีนี้ก็อยากให้มันมีนี่ใช่ไหมพออยู่พอกินพอเพียงนั่นแหละเห็นไหมน้ำแห้งก็มีกินน้ำขึ้นก็มีกินเหมือนอย่างกับโควิดมาเนี่ยแหละลำบากลำบนกันเนี่ยถ้าปิดสักครึ่งก้อนปีตายเนี่ยเห็นไหมกลัวก็ต้องมานั่นเห็นไหมรถเต็มถนนเหมือนกันครึ่งนึงเลยนั่นแหละหยุดกันมั่งโอ้ลำบากทีนี้ไม่เป็นมันก็ดีถ้าเป็นขึ้นมาแล้วรักษายากใช่ไหมนั่นน่ะรักษายากกินในของที่มันกินน้ำร้อนไว้กินในเป็ดๆกินกระจายกินข่ากินขิงไว้เนี่ยเห็นไหมพริกอะไรเงี้ยเขาว่ามันกลัวนั่นน่ะเห็นไหมแล้วมันเป็นกรรมด้วยที่ถึงกาวตายมันก็ตายได้นั่นแหละเห็นไหมทุกคนนะไม่ประมาทไม่มัวเมานั่นแหละเห็นไหมอยู่ในความประมาทเขาไปตีไก่กันบ้างไปเล่นการพนันกันไม่ต้องกลัวเป็นกลัวตายที่ไหนได้เป็นขึ้นมาให้ใครคนอื่นเดือดร้อนอีกนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีผีเหมือนกันผีไม่มีตัวตนหรอกผีการบันนั้นนั่นแหละมันติดอยู่ที่ใจมันไม่ได้กินเข้าไปหรอกแต่มันติดมันถึงวันเวลาเขาจะทวนก็ไปแล้วนั่นเห็นไหมเพราะว่าผีนั่นแหละไม่รู้จะไปสมมุติว่าอะไรนั่นแหละโลกเมียยากจนอดอยากยังไงก็อยู่กันไม่เป็นสุขก็มีนั่นแหละแตกแยกกันอะไรกันนี่แหละเพราะมันตั้งตนอยู่ไม่ดีมันตั้งตนไม่ตั้งตนมาดังที่ชอบที่ถูกที่ควรนั่นเองใช่ไหมแล้วมันจะใครก็บังคับไม่ได้มันโตกันแล้วพ่อแม่ก็ว่าไม่ฟังพระมันก็ไม่ฟังนั่นแหละมันก็ฟังอยู่แต่คนดีคนมีศีลธรรมนั่นน่ะคนเข้าวัดนั่นน่ะเห็นไหมคนต่อบุญไปเทวดาเสียใจไม่มีใครอยากทำบุญสุนทานไม่มีญาตินั่นน่ะเห็นไหมต้องมาเถื่อเทินลุงไปอยู่วิมานฉันเถอะนั่นน่ะบางทีมากันไหลราชรถเลยนั่นแหละมาจองเลยเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีใช่ไหมคนไปนรกซะเยอะนั่นแหละคนไปมัวเมากันสนุกดีมันเห็นแต่สวรรค์
อะไรมันไม่เห็นเนี่ยที่หลวงปู่บอกว่ามันแจ้งมันสว่างมากมันไม่มีกลางวะไม่มีกลางคืนเนี่ยสวรรค์มันไม่มีกลางคืนนั่นแหละมันแจ้งทั่วโลกหลวงตาก็บอกพวกมีฌานนั่นแหละเห็นไหมโอ้โหถึงว่าอะไรปิดบังท่านไม่ได้ไงนั่นแหละถ้าอยากรู้หมดนั่นแหละแต่ท่านไม่อยากจะไปดูของใครนั่นแหละเห็นไหมไม่อยากจะไปดูใจใครใจเราก็ใจเรานั่นแหละใช่ไหมอดตาอดทนเอาลำบากญาติเดียวทุกญาติเดียวนั่นเห็นไหมไม่มีโรคไม่เป็นลาภปันประเสริฐนะพระบางองค์จนถึงวันตายก็ไม่มีโรคไปมันมีน้อยญาติก่อนเขาให้ยาไว้แม้กระทั่งลูกสมอคนเดียวก็ไม่ต้องฉันเป็นยานั่นน่ะมีองค์เดียวอ่ะนอกจากนั้นก็ป่วยกันรวมทุกองค์เหมือนกันพระพุทธเจ้าเลยเอามาพูดเอาไว้ไงว่าคนไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นน่ะเห็นมั้ยมันทุกข์เหลือเกินแค่นี้ก็ทุกข์พอแล้วนั่นน่ะทุกข์ทรมานจน2,000กว่าปีแล้วยังไม่ไปเลยเราเกิดมากี่พันปีแล้วกี่หมื่นปีนั่นน่ะกระดูกของเราเห็นไหมท่านบอกเข็มจิ้มไปที่ไหนกระดูกของเราตรงนั้นแต่เราจำไม่ได้ถ้าเก็บเอาไว้เต็มแผ่นดินหมดนั่นน่ะกองเท่าภูเขาเรากาเกิดมาคนเดียวนะถ้าสมมุติเอาเก็บไว้ไม่เสียหายถ้าเรามาจำได้เนาะกระดูกของเราคนเดียวเป็นภูเขาโอ้โหนั่นน่ะเราก็บอกว่าโอ้ยคนโบราณมาเกิดเราคนสมัยใหม่มันสมัยใหม่สมัยเก่ามันพอกันมันมานานแล้วจนศักราชใหม่มาเกิดใหม่ก็ว่าเราคนสมัยใหม่นั่นน่ะคุณกุศลมันก็อยู่ยังเดิมมันไม่เตื่อมหมายไปไหนทีนี้ก็อย่าไปเข้าไปในอบายมุขอบายภูมินั่นแหละให้รักษาศีลกันไว้นั่นแหละช่วงปลายชีวิตแล้วเราไม่ต้องสอนใครอ่ะสอนตัวเองใช่ไหมตะก่อนนี่ก็วิ่งโง่เก่งนั่นแหละเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วเหนื่อยเห็นไหมนั่นแหละ70ฟ้าแล้วนี่นะนั่นแหละจะไปเดินทุดงเห็นไหมหลวงปู่นั้นท่านอยู่ป่าท่านเดินเก่งท่านเดินไปถึงย้ายถึงภูเก็ตเลยมั้งเดินไม่ใส่รองเท้าท่านฝึกกว่าท่านเสียท่าเราใส่ซะจนเท้าบางน่ะไปเหยียบอะไรก็ไม่ได้เจ็บเหมือนหลวงปู่พุทธานะคนแก่นะโอ้เท้าบางเลยนั่นน่ะถึงว่าคนที่นอนติดเตียงเนี่ยต้องตีเอาไว้ตีหลังเอาไว้ไม่งั้นหลังมันจะเน่ามันจะเปื่อยมันบางมันกดทับร้อนเข้าอะไรเข้าก็เน่าเลยเน่าแล้วก็หายยากเห็นไหมต้องตีเอาไว้ตีเหมือนมือเราจับจอบทุกวันน่ะพอไม่ได้จับจอบแล้วมือบางใช่ไหม
ก็สมัยเด็กๆจับจอบขุดดินฟันหญ้ากันเนี่ยมันก็มือหนานั่นน่ะหนังหนาไม่เป็นไรตีทุกวันทุกเช้าทุกเย็นตีไว้ทบไว้ถ้าหนังจะหนาก็คุณหมอคุณแม่เป็นอัมพาตเดินไม่ได้นั่นน่ะเห็นมาทีนี้ก็เลยบางคนนี่เน่าทั้งหลังไปดูโอ้โหน่าสงสารน้าสะใภ้กลับไปดูโอ้โหไปเยี่ยมวันหลังก็ตายนอนมาเป็นปีแล้วมั้ง ลูกก็ต้องไปทำงานนั่นน่ะลูกน้อยคนเดียวนี่ลำบากเห็นไหมโอ้เปิดให้ดูโอ้โหสลดใจพูดก็พูดไม่ค่อยจะได้แล้วนั่นแหละพอไม่ช้าก็ตายแต่เดียงดีลูกยังสร้างพระไว้คนตายบอกว่าให้ไปสร้างพระ องหนึ่งแหละ30-40 นิ้วนะให้แม่นะนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะก็จะได้แม่รักษาศีลไว้จะได้ไม่ไปนรกนั่นน่ะถ้าแม่ยินดีในบุญอันนี้ก็สบายเลยนั่นน่ะเห็นมายินดีในบุญในภาวนา แต่เขาก็เปิดธรรมะให้ฟังนะนั่นแหละแต่มันรักษามันไม่เข้าใจก็ไปทำงานธนาคารกันนั่นน่ะยี่ถึงเย็นก็มาเงี้ยโอ้โหหลังแย่เลยเนี่ยบอกชาวเราไว้ได้แก้เป็น ใช่ไหมไม่งั้นก็ทายาไปนอนกลับตัวไม่ได้ก็ลำบากใช่ไหมถ้าตัวแข็งนั่นน่ะนอนแล้วก็กลายเป็นกายแข็งมันนั่งก็ไม่ได้ด้วยนั่นน่ะเห็นไหมลำบากเลยนั่นน่ะเพราะ บางคนก็เลี้ยงหมูกันเลี้ยงหมูไม่เลิกอายุมากแล้วก็ไม่เลิกนั่นน่ะยังมารักษาศีลก็ยังดีไอ้บางคนนี่เลี้ยงไปจนตายบางคนก็ไม่นุ่งผ้าหรอกนั่นน่ะเห็นไหมมันก็ทำให้ดูเลยในชาตินี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะ บางคนก็นุ่งใส่เสื้อผ้าแต่ยายนั่นบอกมันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าต้องเอาหลวงพ่อสนองไปสอนไปอะไรจนเห็นว่าใส่เสื้อผ้านั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าสมัยจอมพลป.เขาให้บังคับให้เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่กันนั่นน่ะตอนหลังก็ได้พี่น้องก็มาถือศีลกันมาภาวนากันแต่มันยังไม่ได้โสดานะมันยังสติมันไม่พอบางคนเนี่ยเข้าวัดดีแต่มันยังทำภาวนาไม่ได้ไง ภาวนาไม่ถึงที่เนี่ยมันก็หลงได้เห็นไหมอายุมากเก้ามากเก้าน่ะเห็นไหมมันจักจะเอาอะไรจำอะไรไม่ได้แล้วแกเล่าให้ฟังเห็นไหมบางคนถ้าคนเราพูดรู้เรื่องมีสติ นั่นแหละจนตายแบบแม่ลุงพ่อไอ้
ยายลุงพ่อจรัญนั่นจะตายแล้วก็สอนลูกหลานมันทำบุญสุนทานนะภาวนากันยายขาดแม่จะแม่ยายจะไปแล้วนะพอพูดเสร็จก็ไปเลยหลับตาก็ไปเลยโอ้โหเมื่อไม่มีเจ็บปวดนั่นน่ะเห็นมายายอยู่อายุร่วมร้อยมั้งยายลุงพ่อจรัญสิงห์บุรีนั่นน่ะเห็นมั้ยก็มันไม่ได้ทุกคนน่ะใช่มั้ยคนบางคนมันไม่เชื่อแล้วก็ตายเลยไม่เชื่อปริญญาอะไรก็เชื่อไม่ได้ปริญญานี่แหละปริญญาซื่อสัตย์พอได้ปริญญาไปนิพพานเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมเป็นด็อกเตอร์ก็ลืมได้พอ8-9-10เขาก็หลงก็มีนั่นน่ะทำงานดีๆมาจากประเทศนอกต้องหาไอ้ลูกไม้มาแกะเล่นนั่นแหละไม่งั้นมันจะหลงไปแต่ก็ชอบไปทำวัดทำวาไปทำบุญแต่มันหลงไปเยอะแล้วมืออยู่สุขไม่ได้แล้วเห็นไหมนั่นน่ะมันอยู่ข้างนอกจิตมันอยู่ข้างนอกจิตมันไม่เข้าข้างในใช่ไหมจิตของคนโสดามันรู้จักเข้าข้างในนั่นน่ะถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพยายามไม่ให้เข้าไปข้างในก็ได้นั่นน่ะให้เชื่อมกันให้ได้ถ้าเชื่อมกันไม่ได้บางทีก็หลงเห็นไหมนั่นน่ะโอ้หน้าสงสารเงินเดือนต้องเยอะเห็นไหมกเกษียณก็เยอะก็ยังคุ้มครองตัวแกไม่ได้เห็นไหมพออายุมากเขาแกก็ไม่ได้ทำบาปแต่มันไม่ได้ทำบาปนักหนาแต่มันก็ยังคุ้มไม่ได้เนี่ยเหมือนอย่างกับคนที่เมืองไทยก็พอวันพระก็จะจ้างรถให้คนไปทำบุญกันแกพอมีตังพออายุมากๆก็หลงได้เหมือนกันสมาธิไม่แข็งแรงไงนั่นน่ะเห็นไหมสมาธิแข็งแรงมันจะได้ไม่หลงนั่นน่ะบางคนบอกว่าไม่ได้หรอกไม่ต้องเอาหรอกสมาธิเอาทีหลังก็ได้มันไม่ทันน่ะมันไม่ทำความสนิททิดเถื่อไว้มาเอาอภิธรรมเลยนั่นแหละกายานุสติไปเลยภาษานาไม่ต้องถามหรอกสมาธิทีนี้มันเข้าไม่ได้แล้วมันก็ไม่เข้าสิบางทีอายุมากๆเวทนามันมาฝังทีนี้พี่ป้านาไปพูดเขาถุยน้ำลายใส่หน้าเลยโอ้โหใครก็ไม่กล้ามาเยี่ยมเนี่ยมันฝังเลยความปวดความเจ็บเป็นนะพระพุทธเจ้าเข้าฌานตีนั่นน่ะทวนฌานก่อนทวนฌานก่อนเข้าออกยังไม่ไปยังไม่ออกไปแล้วนั่นน่ะปานุรุตนั่งดูนั่นน่ะก็ลืมไปนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ถึงว่าโอ้หมดเวลาแล้วเนาะนั่นน่ะ บุญกุศลเนี่ยขอให้ทุกคน
อย่าไปนึกว่าทำบุญสูญเปล่านั่นน่ะทำบุญเนี่ยเหมือนฝากทรัพย์ไปเทวโลกถ้าเราไม่มาเกิดเราก็บุญของเราเลยนั่นแหละบุญของเราถ้าเรามาเกิดเราก็ยังมาใช้นั่นแหละมาเป็นคนฉลาดมาเป็นคนร่ำรวยนั่นเองนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นบุญกุศลขอให้ทุกคนอยู่ในภูมิมหาลาโภมหายาโสมหาปริลาโลให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ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 การน้อมกลับในความเมตตาหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพระมหาเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบขึ้นพร้อมกันนะคะเพื่อกล่าวคำถวายสังฆทานไทยธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่เตรียมสังฆทานเทธรรมได้ถวายกับหลวงพ่อนะคะก็ในโอกาสนี้น้อมกราบในความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะในวันนี้เนื่องจากเป็นวันพระแรม15ค่ำนะคะก็มีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในค่ำคืนวันนี้นะคะท่านที่ทำบ้านเป็นวัดในช่วงนี้ก็สามารถติดตามรับชมภาพการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมนะคะในระบบ KU band ที่ช่อง PSI 119นะคะแล้วรับฟังผ่านวิทยุเครื่องสังฆทานธรรมยังช่วยพระอาจารย์ทองคำอยู่นะสร้างพระอ๋อค่ะค่ะซึ่งหลวงพ่อถามานะคะท่านมีดำริในการสร้างพระขนาดเท่าไหร่คะหลวงพ่อขนาดเดียกกับเท่าไรอ่ะ300,000เหลืออีกแสนก็ไม่ถึงแสนนะเชิญค่ะนั่นแหละขันนี้ก็ได้ขันนี้ก็ได้ใส่ขันนี้ก็ได้ค่ะสร้างพระสร้างพระกับหลวงพ่อค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะใส่นี้ค่ะหลวงพ่อไม่รับปัจจัยอนุโมทนานะคะต่อยุทธศาสนาก็นะคะด้วยความตั้งใจของหลวงพ่อนะคะท่านจะได้อันเชิญประดิษฐานไว้นะที่พักสงฆ์ร่มโพทองนะคะอนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะเอาไปกินเรื่อยๆเคยตายกินเดือนเนื้อไตแข็งแรงกระปั่นกับน้ำซาวข้าวค่ะเชิญนะคะใช่อันนี้นะคะสร้างพระอนุโมทนาค่ะอนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะบูชาธาตุขันธ์ครูบาอาจารย์นะคะไม่ต้องไปกินยาอื่นใส่ขันนี้ค่ะเดี๋ยวไตแข็งแรงค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสาธุค่ะก็หลวงพ่อค่ะค่ะใช่ค่ะนี่สร้างพระค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะนี่ค่ะสร้างพระกับหลวงพ่อนะคะค่ะเชิญนะคะสาธุค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะอันนี้สร้างพระอันนี้ซื้อรถบัสสาธุเชิญนะคะสาธุบางสกุลใส่ขันเลยค่ะชื่อผู้วัยชนมากอ๋อปัจจัยใส่นี่ค่ะแต่ชื่อผู้ล่วงลับใส่ขันนู้นอันนี้ค่ะ
ค่ะสาธุค่ะใบเคยตายใบเคยตายอ่ะทุกอนุโมทนานะคะได้ปั่นกับน้ำสาวเก้าเช้าเย็นเช้าเย็นวันหนึ่งสองแก้วน้ำสาวเก้ากับใบเคยตายได้ได้ได้นั่นแหละอนุโมทนานะคะปั่นได้ได้ทุกเดียวแล้วไม่ต้องไปกินยาหลวงไม่งั้นแย่ค่ะเขียนชื่อร่วมบุญนะคะมันประชาสัมพันธ์ค่ะอันนี้สร้างพระสร้างพระกับหลวงพ่อสามารถค่ะเดี๋ยวค่ะค่ะท่านได้ทำบุญกับหลวงพ่อในการสร้างพระเชิญนะคะนี่นะคะอันนี้แหละค่ะเดี๋ยวได้แจ้งยอดให้ค่ะสร้างพระกับหลวงพ่อสามารถนะคะค่ะทุกเคยตายมีตรงนวกะก็มีค่ะว่ารู้รู้จักเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็ยอดบุญที่ได้ทำค่ะได้ค่ะแม่ค่ะหลวงพ่อจะบางสกุลนะคะเชิญทุกท่านค่ะชื่อผู้วัยชนสำคัญต้องหลวงพ่อเลยค่ะค่ะสาธุค่ะได้ค่ะช่างพระกับหลวงพ่อค่ะเชิญค่ะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะบางสกุลทุกท่านเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะยะอานิจาวัตสังกาลาสังการทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัจจวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปทิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังการทั้งหลายจะเป็นสุขนิอาติลังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานเนาะปัตวิงอติเสสติจะนอนทับพึ่งแผ่นดินจุตโตเปตาวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากกันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิลัตตังวะกะลิงกะลังเหล่ากาฟ้าต้นไม้ต้นฟืนไม่มีประโยชน์สาธุยาตาวลีวะปุลาปลิปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิจังปฏิจังตุมังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยเฉพาะสเปปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนัลโสยตาเหมือนประจันในวันเป็นมณีโชติลโสยตาเหมือนแก้วมณีอันตวางตะไว้ควรยินดีอายุโตปะละโตติโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนะโตปฏิปานะโตให้วันนะให้ปฏิปานสุขัสสะตาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโตอธิกัตติย่อมได้ประสบสุขอายุงกัตวาพลังวันนังทุกันจะปฏิปานะโตบุคคลผู้ให้อายุภาละวันนาทุกและปฏิปานทีกายุยัตวาโหติยัตตายัตุปปาเจติตีไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม
สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุเราต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะขอเชิญทุกท่านกราบพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ